หลังจากสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรออกแบบพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริอันโดดเด่นที่คัดมาจาก 4,000 กว่าโครงการมาจัดแสดงผ่านการก่อสร้างและปรับแต่งภูมิทัศน์กรมการข้าวหน่วยงานหลักที่ให้คำปรึกษาในการจัดภูมิสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับแปลงนาข้าวรอบพระเมรุมาตรอยู่บริเวณพื้นที่ด้านนอกรั้วราชวัตรทางทิศเหนือทางเข้าออกหลักของพระเมรุมาตรออกแบบแปลงนาเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นเป็นเลข9ไทยเพื่อสื่อถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์โดยเลือกใช้กลุ่มพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอม3สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ปทุมธานี1เป็นตัวแทนของข้าวภาคกลางซึ่งนิยมปลูกกันมากเป็นที่ต้องการของตลาดให้ผลผลิตสูงประมาณ650ถึง774กิโลกรัมต่อไร่เมื่อปลูกแล้วจะมีทรงก่อตั้งใบสีเขียวมีขนเหมาะที่จะนำมาจัดแสดงในระยะต้นกล้าสำหรับระยะแตกกอกรมการข้าวเลือกปลูกพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105เป็นตัวแทนของข้าวในภาคอีสานและเหนือที่นิยมปลูกข้าวพันธุ์นี้กันมากถึง1ใน3ของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศหรือราว25ล้านไร่ส่วนระยะออกรวงคือพันธุ์ข้าวกข31หรือพันธุ์ปทุมธานี80เป็นพันธุ์ข้าวที่ตั้งชื่อเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสในหลวงรัชกาลที่9พระชนมายุครบ80พรรษามีคุณสมบัติพิเศษคือเมื่ออยู่ในระยะออกรวงจะชูรวงสวยงามไม่โน้มรวงลงกับพื้นเหมือนพันธุ์อื่นๆในการจัดแสดงครั้งนี้จะนำข้าวที่อยู่ในระยะเกือบเป็นสีเหลืองทองมาจัดแสดงในแปลงนาซึ่งข้าวทั้ง3สายพันธุ์ที่จัดแสดงครั้งนี้ล้วนใช้พื้นที่ทดลองและขยายพันธุ์ในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลัดดาซึ่งช่วงพระราชพิธีระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคม2560แปลงนาแห่งนี้จะเป็นทุ่งรวงทองงามสง่าด้วยพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติที่มีกลิ่นหอมสมพระเกียรติของพระองค์